ลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกเลยค่ะเกี่ยวกับกรณีทางการแพทย์ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารศัลยศาสตร์ของอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในเกาสงไต้หวันเพื่อชายวัย56ปีมีอาการปัสสาวะไม่ออกปวดท้องและท้องผูกอย่างรุนแรงมานาน2วันนายแพทย์เฉินจืออี้ผู้อำนวยการฝ่ายศัลยกรรมทั่วไปซึ่งเป็นเจ้าของเคสดังกล่าวเผยว่าเบื้องต้นแพทย์ทำการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่ามีสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่ในทวารหนักและไปบีบรัดท่อปัสสาวะจนขยายออกอย่างผิดปกติและมีขนาดเท่าลูกรักบี้ซึ่งบรรจุปัสสาวะขนาด 2,000 ซีซีที่ไม่สามารถระบายออกได้ค่ะต่อมาแพทย์ยืนยันว่าวัตถุแปลกปลอมคือลูกมะพร้าวทั้งลูกติดอยู่ในทวารหนักและแพทย์พิจารณาว่าหากรักษาล่าช้าไปกว่านี้กระเพาะปัสสาวะของคนไข้อาจจะแตกและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตค่ะอีกทั้งทวารหนักอาจกลายเป็นเนื้อตายเนื่องจากโดนกดทับเป็นเวลานานดังนั้นแพทย์จึงทำการผ่าตัดเปิดช่องท้องเพื่อนำลูกมะพร้าวออกมาได้สำเร็จค่ะอย่างไรก็ตามคนไข้ชายปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลว่ามะพร้าวเข้าอยู่ในร่างกายเขาได้ยังไงดังนั้นอย่าหาทำนะคะหากไม่รับการรักษาอย่างเร่งด่วนอาจทำให้กระเพาะปัสสาวะแตกทวารหนักฉีกขาดซึ่งอาจส่งผลถึงการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหูรูดและอุจจาระรั่วได้ค่ะ